ถ้าคุณต้องการเป็นแบบนี้คุณจะทำอะไรแต่ละคนที่เกี่ยวข้องจะต้องทำอะไรนี่คือกฎบัตรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดยุทธศาสตร์พูดเสร็จปุ๊บให้คนอื่นทำไปเรียกร้องรัฐบาลว่าเอาเงินมาสิไปทำนู่นทำนี่นั่นแต่กฎบัตรเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเรียกร้องด้วยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยบอกว่าถ้าผมจะเป็นแบบนี้ผมจะทำอะไรเราต้องการให้ทุกคนได้คิดเห็นร่วมกันให้ทุกคนได้พูดถึงเพนพอยต์ของตัวเองให้ทุกคนได้นำเสนอปัญหาและก็ข้อคิดเห็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอาข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้นะฮะมาคิดรวมกันแล้วก็มองไปสู่อนาคตว่าเราอยากจะเห็นอะไรเราจะเป็นอะไรเราสิ่งสำคัญคืออยากเห็นลูกหลานเราควรจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร